วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของดร.สมเกียรติโอสถสภาซึ่งเขียนข้อมูลเอาไว้บน Facebook น่าสนใจนะครับก็เลยขออนุญาตหยิบยกมานำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันดร.สมเกียรติเขียนไว้แบบนี้บอกว่ายูเครนกลายเป็นซีเรียไปแล้วยูเครนถูกหลอกจนเกิดสงครามกลางเมืองแล้วนาโต้ไม่มาช่วยถูกเทกลายเป็นสมรภูมิแทนนาโต้สงครามกลางเมืองแบบซีเรียอย่าให้เกิดที่ไทยอย่าให้ใครหลอกแล้วเทกองกำลังจากประเทศเพื่อนบ้านบุกเข้าไปในซีเรียมหาอำนาจส่งอาวุธสนับสนุนให้ทุรบกันคนอพยพตายหนีตายเป็นล้านล้านคนยากจนยิ่งกว่ายาจกเมื่อ40กว่าปีที่แล้วผมไปเรียนหนังสือที่ฮอลแลนด์เพื่อนร่วมชั้นเรียนของผมมาจากซีเรียชื่ออายานเป็นรองเลขาธิการสภาพัฒนาเพื่อนจากอิรักชื่อซามาร่าทำงานกระทรวงวางแผนเศรษฐกิจและมีเพื่อนจากลิเบียกระทรวงน้ำมันทุกคนน่ารักมีจัดงานอิรักไนท์ลิเบียไนท์ซีเรียไนท์มีหนังฉายแสดงถึงประเทศที่สวยงามร่ำรวยวันนี้ทุกประเทศพังเพราะมหาอำนาจอิรักแต่13ปีที่แล้วแต่สงครามกลางเมืองยังดำเนินต่อไปขยายไปลิเบียซีเรียเข้าไปสู่ยุโรปผมเคยเห็นสภาพเช่นนี้ในกัมพูชาและเวียดนามมาด้วยมองเห็นว่าถ้าการจลาจลในไทยไม่ยุติเราโดนแน่ขอให้นักการเมืองทุกคนเข้ามาดูภาพนี้อย่าคิดว่าบ้านช่องของคุณและวงศาคณาญาติจะเหลือมันจะถูกเผาคุณจะถูกไล่ฆ่าเหมือนนักการเมืองในประเทศอื่นๆนักปลุกระดมทั้งหลายก็เช่นกันไม่มีใครเหลืออะไรคนไทยที่เข้ามาร่วมรักษาชาติบ้านเมืองเข้ามารักษาบ้านทรัพย์สินชีวิตพ่อแม่ลูกแฟนและญาติพี่น้องของเขารวมถึงโรงเรียนโรงพยาบาลถนนหนทางไฟฟ้าน้ำประปาร้านค้าวัดวาอารามมิให้พังทลายเพราะในสงครามกลางเมืองไม่มีน้ำไฟฟ้าอาหารหมอยาลิฟต์บันไดเลื่อนแท็กซี่รถเมล์โรงเรียนปิดโรงพยาบาลปิดไม่มีของขายไม่มีของกินที่ทำงานปิดโรงงานปิดไม่มีเงินเดือนไม่ใช่แบบน้ำท่วมนะครับยาวไม่มียาตายแน่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนโจรเต็มเมืองแรงงานต่างชาติอีกเพียบข่มขืนกันยับทั้งประเทศงานนี้กินประชาธิปไตยไม่ได้ครับนักการเมืองหลายคนคุณอย่ามาขึ้นเสียงหรือใช้บอยมาพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยถ้าจะช่วยประชาชนน่ะช่วยเงียบอย่าสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองเร่งขจัดเงื่อนไขสงครามกลางเมืองที่สร้างขึ้นให้หมดไปเพราะเมื่อประเทศชาติประชาชนเดือดร้อนคุณก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกชีวิตคุณเอารอดหรือเปล่าคุณไม่มีปัญญาช่วยคนไทยที่อดอยากหิวโหยล้มตายหนีไปสงครามหรอกนี่คือพูดตรงๆไม่เกรงใจกันเพราะมัวเกรงใจพวกคุณพวกเราจะลำบากเหมือนคนอิรักซีเรียลิเบียต้องไปนอนกลางดินอยู่ชายแดนประเทศอื่นพวกนี้ขี้เกรงใจคนจึงลำบากนี่ยังห่วงเลยว่าพวกคุณเข้ามาจะรบกันอีกหรือเปล่ายังไม่มีตำแหน่งก็ตั้งท่าใส่กันแล้วบอกให้ไปยิงกันในสนามกีฬาแบบโรมันก็ไม่เอาขี้ขลาดมากๆทีวีไทยเลยเอาภาพสภาพของคนอิรักอพยพจาก BBC มาฉายด้วยรบกันทั้งสถานีพังหมดเหมือนกันรักษางานตัวเองไว้มีลำดับความสำคัญก่อนหลังในทุกเรื่องราวที่จริงตามแผนมหาอำนาจประเทศไทยจะเกิดสงครามกลางเมืองก่อนซีเรียแต่เมื่อไทยยืนอยู่อย่างสตรองเรื่องจึงเกิดขึ้นที่ซีเรียดีใจที่ประเทศไทยยังร่มเย็นอยู่ได้เชิญชมภาพก่อนหลังสงครามซีเรียเลยครับแล้วลองคิดว่าถ้ามันเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆของไทยกองทัพภาคต่างๆรบกันประเทศใกล้เคียงเข้ามาแทรกแซงบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรครอบครัวคุณและตัวคุณจะเป็นอย่างไรและตอนนี้เราควรทำอะไรบ้างสงครามกลางเมืองคือการปกครองที่เลวร้ายที่สุดบทความนี้เขียนขึ้นและถูกแชร์ส่งกันแพร่มาหลายปีดีใจที่ลูกหลานไทยยังอยู่ดีบนแผ่นดินไทยฝากเตือนลูกหลานไทยด้วยนะครับเป็นยันรักษาชาตินี่เป็น Facebook ที่ทางด้านคุณสมเกียรติโอสถสภานั้นได้เขียนเอาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับโดยเฉพาะบรรดานักการเมืองที่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอย่าเลยอย่าหนุนให้เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศไทยเลยครับ